ในช่วงนี้ยังมีอีก2คู่ให้ได้ดูกันนะครับราชบุรีมิตรผลครับเจอกับชัยนาทเล่นในบ้านนะครับมาโก้ครับได้ซัดฟรีคิกให้กับชัยนาทก่อนครับก็ทะลุกำแพงมาครับซ้ายของมาโก้ชัยนาทสุมัญญาบริสายครับเปิดโค้งมาแล้วโค้งโค้งเสียวพาวเวอร์โค้งเต็มๆเลยครับเป็น18ชัยนาทนำ 1-0 ช่วงนี้สังเกตได้ชัยนาทจะทำประตูจากลูกฟรีคิกบ่อยมากนะครับลูกคอร์เนอร์ลูกฟรีคิกพวกนี้ทำบ่อยมากตามแท็กติกของโค้ชสุรชัยนะครับพ้นม้วนพยายามที่จะเปิดเกมเสี่ยงในการทำประตูมากขึ้นนะครับเพราะว่าชนะมา3เกมติดต่อแล้วเขาเริ่มจะจัดระเบียบแผงหลังได้แล้วนี่เหลือเกมรุกแล้วครับเขาต้องจัดระเบียบให้ได้บ่อทุ่มของทางราชบุรีครับเล่นในบ้านแต่นักเตะแฟนก็โหมเหมือนกันครับจังหวะเปิดบอลมาแล้วดักลาสคาร์โซได้ม่วงแต่บอลไม่ตรงกรอบนักราชก็เริ่มส่งสัญญาณเห็นแล้วว่าฉันก็บ่งได้เหมือนกันนะเริ่มมาแล้วครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่จะนำทัพนี่กลายเป็นดักลาสนะครับไม่ใช่เฮอร์เบอร์ตี้นะที่มาฟอร์มดีช่วงแรกครับบอลของทางราชบุรีลุยต่อครับขึ้นทางขวาเปิดยิงผ่านยัดเข้าในมาก็ไม่ได้ดูหนักมากครับแล้วนี่ครับได้มีตัวโชว์มะมงเสาแรกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเป็นชุดนะครับตอนนี้ต้องรีเจลครึ่งแรกชัยนาทนำ 1-0 ครับเกมในครึ่งหลังดูซ้ายตรงนี้ครับเฮอร์เบอร์ตี้ตีนะครับครับพอมันยิงไม่เข้ายังไงมันก็ไม่เข้ามันยากเหมือนกับฟุตบอลตอนนี้ครับเหมือนเล่นยากนะครับดูบอลของทางราชบุรีครับลำเลียงมาเป็นชุดนะครับแล้วสับยิงด้วยซ้ายก็ไม่ได้ครับโอ้โหอัศดินมังคุดครับคือเดิมสิงห์ฮอนมังคุดนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เปิดฟรีคิกมาครับบอลก็ไม่ตรงอีกมาทุกทิศทุกทางครับนี่เจอทีมเก่านะครับผู้ทรงสุวรรณชาติกัดฟันกอดเลยนี้ครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อยครับเยี่ยวยิงครับผู้ทรงเปิดมาอีกครั้งครับฟรีคิกของราชบุรีแล้วก็ได้ประตูตีเสมอจริงๆครับโอ้โหจากลูกโป่งของวงดีเจลสัญญาณอะไรเที่ยวแล้วแกได้ทั้งรุกทั้งรับจริงๆนะครับทะยานที่ในหม่งนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะครับแม่ขึ้นทั้งตัวถ้าถามว่าจองทองดีโจกลัวอะไรนี่ไม่กลัวทั้งอย่างเลยนะลุยอย่างเดียวราชบุรีพอได้ประตูตีเสมอมาเป็นชุดเลยครับมีโอกาสหลายหนนะครับศิลาศรีกำปังฟรีคิกอีกบอมใส่ครับบอมอีกครั้งนึงโอ้โหของโรเบอร์ตี้น่ากลัวจริงๆเตะความแม่นครับเตะไปที่จุดแม่นมากสุดท้ายก็จบเสมอ 1-1 มือและการแข่งขันราชบุรีมิตรผล FC เสมอกับชัยนาทฮัมบิง FC 1-1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น